ลยเตรียมมาบรรจุครบรอบวันนี้ตัวแทนของผู้บริหารคณาจารย์และก็ท่านนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้จึงได้นำพากันน้อมนำมาซึ่งผ้าอำนาจผลของท่านเทียนพรรษามาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาณวัดสาราลุงลานซึ่งเป็นอาวาสในการกำกับดูแลของพระเจ้าพระคุณท่านพระอาจารย์รอบครูพิสุทธิ์พัฒนาพิธานเจ้าคณะอำเภอกอกาถือว่าเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตและก็วิเลยสงฆ์นครลำปางอยู่ในเขตการปกครองตอนนี้ท่านนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและรัฐศาสตร์ได้น้อมนำพระมาถวายธัมมะกัลวะโตได้ทำการสื่อสารประเพณีงานดีงานต่อผู้ประสาทประชุมซึ่งอันนี้โยมถวายเพียงพรรษาและผ้าวสีกับพรรษาหรือว่าวัชาหรือว่าผ้าน้ำฝนที่ท่านนายทำได้เรียนพุทธประวัติมาแล้วที่นักวิชาการถวายเป็นการเริ่มต้นฤดูฝนเป็นการถวายตามกาลเวลาฉะนั้นอานิสงส์แห่งการถวายผ้าก็มีตลอดจนถึงถวายเทียนพรรษาซึ่งมีจุดหมายเพื่อต้องการจะมีส่วนหนึ่งในการให้ประสงค์ได้ถวายเป็นการเป็นพุทธบูชาในการทำวัดเช้าเย็นหรือว่าเป็นธรรมโมทีวัดหรือว่าเป็นการให้แสงสว่างสมัยก่อนไม่มีเหมือนกับปัจจุบันที่มันมีไฟฟ้าใช้ต้องใช้เทียนใช้กระดิ่งโคมไฟอานิสงส์ต่างๆท่านหมายคงทราบแล้วพอยกอีกยกมาเป็นข้อสังเกตเป็นต้นว่าข้อหนึ่งเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งสติปัญญาแก่เราโดยเฉพาะแสงแห่งปัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญแสงไฟภายนอกแสงจากพระอาทิตย์ดวงจันทร์หรือแสงสว่างจากพระอาทิตย์โคมไฟส่องให้อำนวยความสะดวกถนนหนทางให้ท่านทั้งหลายได้ตรงรู้ตรงบอกอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาแต่แสงสว่างแห่งธรรมะคือแสงสว่างแห่งปัญญาสามารถสอบจิตสอบใจทำให้คนจากรายได้จะมีได้ดังนั้นพระเจ้าจึงรับรับรองว่านักจิตปัญญาสมาหาตาแสงสว่างจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างไปเราไม่สอบไปเฉพาะบริเวณที่เราพอแสงสว่างจะสอบถึงได้แต่ไม่สามารถสอบถึงอยู่ถึงทำได้แต่แสงสว่างแห่งปัญญาคนเรานำไปยุบใช้ปัญญาความสามารถทำให้เกิดวิวัฒนาการต่างๆทำให้เกิดไฟฟ้าได้ตรงนี้เป็นต้นนี่คือเป็นสิ่งที่นำมาปัญญาประการต่อมาจะทำให้ท่านทั้งหลายที่ไปปัญหาต่างๆโดยเฉพาะผู้บริหารหรือนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายได้คลี่คลายปัญหาต่างๆแก้ปัญหาต่างๆได้เพราะอาศัยปัญญาได้จะนำมาซึ่งความโชดช่วงเฉลียวโดยเฉพาะความรู้เรื่องในกิจารมณ์อารมณ์หน้าปัญหามีละยศสำเสริญสุขเป็นต้นแต่อีกประการหนึ่งเมื่อได้จากโลกนี้ไปก็จะไปสู่สุคติที่ดีไปสู่ภพที่มาที่ดีมีเรื่องเล่าว่ามีหญิงคนหนึ่งสมัยพุทธกาลพระกำลังเทศโยมมาฟังเทศโยมเริ่มค่ำไม่มีแสงสว่างใช้นานก็อยากจะได้อานิสงส์กับการฟังเทศอยากฟังเทศก็เลยไปกลับไปบ้านเอาตะที่โคมไฟมาจุดให้สว่างสวายทั่ววัดนางก็มีความตื่นตื่นแสงสว่างจุดที่นางกระทำนี้ก็จะดีอกดีใจมีความปีติยินดีตะที่โคมไฟจุดให้แสงสว่างขณะที่การเทศนี่ก็เป็นที่ไฟที่มาเพราะฉะนั้นท่านหลายถ้ายังมีอานิสงส์มีบุญญาบารมีก็ไปอยู่ที่ทางก็จะได้ที่พักจากภูมิหรือว่าที่พักจากสูงมีตาเป็นที่เป็นต่อพระพุทธเถระฉะนั้นในนามคณะสงฆ์ขอทุกโมทนาสาธุญาณอันดีที่ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัทสุนทรลำปางมหาวิทยาลัย
ุราภรณ์ได้แสดงรับรับปัญหาแจ้งทุกท่านนักศึกษาทุกท่านได้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีอันงามเป็นตัวอย่างแก่ชาวผู้ที่ดีขอให้พระคุณพระศรีรัตนตรัยมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพตลอดจนถึงคุณญาณุภาพที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาโดยตลอดขอเป็นตลอดปัจจัยหรือมีสายกรรมสุขมีกำลังขัดกันในทางร้ายดูเจริญด้วยอรุณวันนักสุขาพระราชินันธรรมสังฆนาสังสมบัติทุกทิฏฐาราติกาดังขอเปรตนาเป็นภาษาบาลีว่าสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังปีนังรัตนานังภาเวนะปุราชีติสัพพธรรมังการะนะติกัตยานุภาเวนะชินังสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพเตวายาสัพเพเตยันตาสัพเพเตปัตตวาสัพเพเตปุริมิตาสัพเพเตวะมังคะระนะทังปุรังวัฏฏโกตนะสัพพโกสุขิตัตโกยัสสวัตถุปรวัตถุวันวัตถุสุขวัตถุคุณุสัพพะตาตุกะอายเวลาสุขะสัมปุจจะตวานิจังตระยะปิณัตตุจะปิชักษาเสยติทิฏฐา